อันนี้แม่เริ่มจากอะไรน้ำยำก่อนเหรอครับน้ำยำเขาต้องเริ่มจากลืมไปละกี่ช้อนสองครับแม่ไม่แน่อุ้ยอุ้ยวิจัยลืมอะไรแม่ลืมใส่มะเขือเทศเอ๊ะถึงหรือยังถึงยังก็ค่อยๆไต่ออกมาไต่มาก็ไต่มาตามเบาะก็ไปจับตรงเบาะนี้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยไปจับหัวเขาเหมือนเพิ่งบวชเสร็จใหม่ๆแล้วก็ใส ขอขอบคุณเซนโซไดน์ Sensitivity and กัมลดเสียวฟันพร้อมดูแลเหงือกเห็นผลใน2สัปดาห์สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาถ่ายรายการกินกันกับเตนิวสเปเชียลอีกแล้วนะครับกินกันกับเตนิวสเปเชียลครับก็จะกลับมาทุกครั้งเมื่อมีวันพิเศษใช่เหมือนพิเศษเพราะว่าวันนี้เป็นวันพิเศษรู้หรือเปล่าวันนี้เป็นวันอะไรวันคล้ายวันเกิดของน้องนิวครับเป็นวันพิเศษหน่อยจริงอ่ะเป็นนิวนี่จะพานิวไปเจอแม่ซึ่งจริงนิวเคยเจอแหละแต่ว่าเคยเจอแบบแป๊บๆอะไรเงี้ยแล้วฉันต้องเรียกแม่ว่าอะไรพี่หมูหรือว่าคุณหมูหรือพี่อะไรนะชอบโอเคอยากดูเด็กโอเคเดี๋ยวฉันไปรับแม่ก่อนไหนนะเริ่มแล้วอะไรนะแม่ถามว่าเริ่มหรือยังเริ่มแล้วสวัสดีครับพี่หมูเอาพอแบบเป็นแม่เนื่องจากแม่เป็นคนแบบคนเจนเก่าขอเข้ารายการแบบเมนฟิลเฟิร์มๆยินดีต้อนรับคุณหมูกัญญาครับสวัสดีค่ะและตอนนี้อยู่กับรายการกินกันกับเตนิวสเปเชียลนะครับเราได้คุกพิมหรือเรียกพี่หมูเรียกพี่หมูในรายการด้วยตอนเจอครั้งแรกอ่ะแม่จำได้ว่าเจอนิวจริงเหรอแล้วแม่ตอนที่เจอนิวครั้งแรกครั้งตอนนั้นเป็นไงบ้าง first impression ตกใจตกใจหล่อแล้วนิวกับเต้ใครหล่อกันครับแม่เฮ้ยคนละแบบอันนี้นิวเขาหล่อแบบสไตล์คนจีนหน่อยนะแต่นี่จะอันนี้จีนผสมไทยไม่แต่แม่กับนิวเป็นจีนร้อยเหมือนกันจีนร้อยแม่ก็ไม่ร้อยนะแม่ไม่ร้อยใช่ไหมเพราะฝาแม่75น้องนิวร้อยนิวร้อยเลยนี่มาจากจีนเหรอลูกนี่มาจากจีนเหรอลูกจะแม่ทำอะไรพ่อแม่เขาอยู่ปู่ย่าตายายคือร้อยหมดเลยครับก็เลยแม่พ่อแม่ก็เลยร้อยนิวก็เหลือแค่75เอาแบบเชื้อสายถ้าเจนลงมาอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า75จริงเหรอแค่75ใช่ลูกอะไรอย่างงี้ถ้าร้อยเนี่ยก็คือมาจากเมืองนอกเลยแม่ต้องทอนอีกป่ะของแม่แม่50เอาไม่ต้องทอนเหลือ50อีกคือความเป็นจีนก็ลดลงไปทีละ25ต้องโดนทอนเหรอโดนทอนแต่เจเนอเรชั่นก็ถือว่าเป็นคนไทยแล้วใช่เกิดเมืองไทยคนนั้นคนละแบบกับเราของเรานับจากต้องอิมพอร์ตแล้วเราแบบถือว่าที่ไม่อยู่ในนี้เลยดีตรง DNA ที่แบบยังอยู่ในเงี้ยพ่อแม่เป็นคนแบบหนึ่งที่เติบโตมาในครอบครัวจีนๆแม่กินอาหารรสชาติจีนๆเข้ามาอยู่ในบ้านของพ่อที่กินอาหารไทยๆแม่ก็จะมีความแบบ culture shock นิดนึงคือแม่ก็จะแบบแต่แม่ก็จะกินเผ็ดเก่งขึ้นตอนเข้ามาอยู่ที่บ้านกินไม่ได้เลยตอนแรกเพราะย่าจะกินแบบน้ำพริกกินรสจัดมากพี่น้องฉันก็คือกินเผ็ดหมดพ่อกินเผ็ดย่ากินเผ็ดแต่แม่กินจืดอยู่คนเดียวอ่ะเวลาแม่ทำอาหารกินเองแม่ก็จะทำอาหารรสแบบถ้าเป็นน้ำซุปก็เป็นรสชาติเชงเชงเนี่ยเชงเชงเข้าใจว่าเชงเชงน้ำมะเชงเหรอเชงมันแบบเชงเชงคือรสแบบรสแบบมันใสๆนัวๆนัวๆไม่มีอะไรแบบคือกลมกล่อมซึ่งนิวก็น่าจะเหมือนแม่อันนี้นิวจะเป็นลูกแม่ได้เพราะเขาอย่างของพวกเด็กๆที่บ้านก็จะคือแบบกินรสแม่ก็จะชอบเติมแต่ว่าเป็นนิวเป็นคนกินรสคล้ายแม่เป็นแบบบ้านคนจีนไงเนี่ยติดเติมเนี่ยมีอะไรเติมตลอดยังไม่ทันชิมก็เติมแล้วเวลาแม่ไปสั่งส้มตำเอาส้มตำแซ่บๆเลยพริก1เม็ดแต่แซ่บๆนะแต่ลูกกินประมาณ20เม็ดจานไม่เป็นตัวไม่กินแซ่บแล้วคือด้วยความต่างเนี่ยมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่ไม่กินเผ็ดแม่ก็จะชอบสั่งตำไข่เค็มในนี้นะครับตำข้าวโพดยังชอบตำข้าวโพดอุ้ยโอเคด้วยความที่นิวกินรสชาติเดียวกับแม่จะให้แม่ทำอาหารเป็นของวันเกิดให้นิวเป็นยำวุ้นเส้นเผ็ดๆพริก1เม็ดพริก1เม็ดได้แล้วเดี๋ยวฉันสั่งเอาแซ่บๆแถวนี้ฉันสั่งให้เตกับนิวเป็นลูกมือแม่แล้วกันโอเคงั้นเราไปที่ครัวกันเลยครับโอเคโอเคแล้ววันนี้นะครับเมนูที่แม่จะทำเป็นของวันเกิดให้นิวก็คือครับยำวุ้นเส้นแซ่บๆจ้าแต่เส้นของเราไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะให้แม่ทำแยกเป็นแม่กับนิวแล้วก็ของเต้ต้องถามอย่างนี้ครับเรียนถามครับพี่หมูครับพี่หมู
ยำวุ้นเส้นของพี่หมูเป็นรสชาติประมาณไหนครับชอบเขาภูมิใจนะแม่ดีใจนะนี่ยิ้มเห็นไหมแม่ก็ชอบแบบรสเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานจัดๆเลยแต่ว่าแม่ไม่เน้นเผ็ดเท่าไหร่จะเน้นเปรี้ยวเน้นเปรี้ยวแต่ว่าถ้าเกิดเปรี้ยวๆเนี่ยถ้าเกิดมันจะทำให้เสียวฟันได้ใช่ปะวงการเสียวฟันอ่ะเขาบอกว่าบางคนหวานก็เสียวฟันกินเปรี้ยวกินเย็นเนี่ยเสียวฟันได้คือหายพวกรสจัดอะไรอย่างเงี้ยมันคือก็เสียวฟันใช่แต่เย็นอ่ะแน่ๆเลยเย็นเสียวฟันใช่แต่พวกแบบเมื่อก่อนแม่กับเต้ก็มีปัญหาแต่พอเรามาใช้ยาสีฟันเซนสไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมปัญหาการเสียฟันก็หมดไปเลยใช่เมื่อก่อนก็เลยแบบกินอะไรเย็นๆไม่ได้เลยพวกแบบไอติมเงี้ยแต่พอมาใช้ยาสีฟันเซนสไดตามแม่เพราะแม่เข้าวงการก่อนนะแม่เป็นคนใช้ก่อนฉันใช้ตามก็เลยหายที่จริงเข้ามาก่อนเข้าก่อนแม่เหรอใช่เคยเป็นตอนเด็กๆพี่ชายเป็นหมอฟันเป็นแพทย์ก็เลยแนะนำว่าให้ใช้ตัวนี้เลยเพราะว่ายาสีฟันมีมานานแล้วเนี่ยเป็นยาสีฟันที่ทันตแพทย์แนะนำนี่แหละครับพอเตกับแม่เนี่ยมาใช้ยาสีฟันเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมต่อเนื่องอย่างเป็นประจำเนี่ยอาการเสียวฟันก็ค่อยลดลงจนหายไปครับสามารถกัดแต่มันว้าวจริงนะเพราะว่าตอนที่เสียวฟันด้วยความเย็นหรือว่าพวกแบบอาหารรสจัดอ่ะพอใช้ปุ๊บมันจะเริ่มแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันสู้ได้แบบฟันเราเริ่มไม่รู้สึกอะไรก็บอกถ้าใช้ต่อเนื่องเนี่ย14วันเห็นผลแล้วนี่ครับเป็นรุ่นใหม่เซนซิทิวิตี้แอนด์กัมวันนี้เป็นวันเกิดนิวอาหารอย่างเดียวไม่น่าพอแม่กับนิวสายเดียวกันใช่ไหมสายกินไม่เผ็ดเต้เป็นสายกินเผ็ดแต่จริงๆอ่ะเรามีวงการนึงที่เราแบบอินเตอร์เซ็กกันได้คือวงการอาหารสุขภาพแม่ชอบทำพวกแบบเด็กๆชอบทำแบบผัดบรอกโคลีเด็กๆแม่จะชอบทำอีกอย่างนึงเป็นผัดบวบผัดบวบใส่ไข่ถึงจะเป็นวงการสุขภาพแค่ไหนเนี่ยก็ขอเติมความเปรี้ยวเผ็ดหน่อยด้วยน้ำปลาพริกสูตรพิเศษไม่กินไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าอะไรแม่เป็น working woman แม่ก็จะออกเช้าแล้วกลับดึกแล้วคนที่ทำอาหารจะเป็นย่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็นานๆทีจะได้กินอาหารฝีมือแม่อันนี้แม่เริ่มจากอะไรน้ำยำก่อนนะครับน้ำยำอ๋อใส่น้ำยำก่อนเขาก็ต้องเริ่มจากลืมไปละกี่ช้อนสองครับสองครับเมื่อกี้สองนิ้วนับอยู่สองสามแล้วครับได้รู้แล้วเตได้มาจากใครอันนี้แซ่บไหมอันนี้แซ่บมากนี่แซ่บมากครับแซ่บมากอันนี้แซ่บมากสำหรับแม่หรือสำหรับเต้ครับสำหรับแม่ค่ะแม่บอกว่าแม่ซ้อมทำด้วยนะอุ้ยซ้อมทำอร่อยแต่วันนี้ไม่เจออร่อยป่ะโอ้ตอนเด็กๆเหรอเต้ไม่กินข้าวเลยไม่กินข้าวเลยแบบพอถึงมื้ออาหารนี่นะแบบน้ำตาไหลเลยอ่ะทำไมอ่ะไม่ชอบกินเขาเครียดกับการกินมากเลยอ่ะเขาบอกกินอีกแล้วเหรอแม่ไม่เข้าใจว่าแบบกินอะไรกันนักหนาวันๆนึงเนี่ยสมมติเวลาขับรถไปต่างจังหวัดเงี้ยชอบเหม่อดูระหว่างทางชอบดูแบบคิดจินตนาการพอจอดรถรู้สึกว่าช่วงเวลาอันจริงเหรอเป็นไรอ่ะเมื่อจะผ่านช่วงเวลานี้ไม่ทันทีมันกินอย่างนี้เลยพอปลูกปุ๊บหน้ามุ้ยเลยบอกกินอีกแล้วเหรอแม่กินอีกแล้วแต่ก่อนกินน้อยมากแต่พอโตมาเริ่มเข้ามาอะไรก็กินเยอะขึ้นเป็นเพราะว่าแบบเจอเพื่อนนี่แหละมันก็ต้องเหมือนดูมาครับไม่กินไอติมที่เราไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยกินของคาวแบบเปรี้ยวๆกินของหวานเย็นๆอย่างเงี้ยมันจะแบบมีอาการแบบเสียวฟันแป๊บๆจี๊ดๆอย่างเงี้ยการกินมันไม่แฮปปี้แต่พอตอนนี้เข้าวงการเซนโซไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมแล้วหวานๆเปรี้ยวๆเย็นๆก็เข้ามาสิครับตอนนี้ก็เลยไม่มีอาการเสียวๆจี๊ดๆแป๊บๆแล้วครับกัดไอติมโชว์เลยก็ได้เอ้าเอ้ยลองชิมดูสิเปรี้ยวเปรี้ยวอร่อยอ่ะคือชอบคนชอบเปรี้ยวแล้วเดี๋ยวเซก็ใส่พริกต่างหากใช่เดี๋ยวตักให้จานนิวกับจานแม่ก่อนนะครับนิวกับแม่กินด้วยกันเฮ้ยน่ากินนะนี่อันนี้จะปรุงต่อเลยนะหมดเลยไม่แน่ไม่แน่อุ้ยอุ้ยวิจัยลืมอะไรแม่เหมือนมะเขือเทศแม่หนอนแม่เป็น working woman ไม่ใช่ครับก็บอกแล้วว่าเตได้ใครมาเอาพี่ออกก่อนแล้วไปคุกใหม่แม่เนี่ยลองเล่าให้ดูฟังหน่อยว่าแม่ความเดือดแม่เข้าจุฬามาแรกแม่ก็หลงทางแม่ไปที่หอประชุมกลางพอเสร็จประชุมเสร็จเรียบร้อยเดินออกมากลับคณะไม่ถูกเหมือนกระสาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เข้าห้องน้ำนะพอเดินเข้าไปออกมาไปเดี๋ยวเข้าห้องน้ำชายต่อแม่กันเป็นเหมือนกัน
ั้งแรกก็เป็นหนูเพิ่งรู้เป็นพอออกมาเพิ่งงงไงก็เดินเข้าไปนี้ไปเข้าห้องน้ำชายต่ออีกอันนี้เป็นหนักเลยนะเดินเข้าเดินสวนผู้หญิงอ้าวทำไมสวนผู้หญิงได้วะแล้วเขาแบบทางก็มีแค่2แยกกูก็ไปผิดทางทำไมคือแบบมันชอบแค่แบบมันมีออปชันแบบแค่50-50เองอะทำไมยังผิดเลยเป็นคนหลงทิศเหมือนกันเราแม่ไปจับหัวคนเขาทำไมอะขึ้นรถเมล์แล้วเอาของแม่เป็นขึ้นรถเมล์แล้วแม่ก็แบบก็ขึ้นมาแล้วก็จะลงที่ทำงานใช่ป่ะมันก็เอ๊ถึงหรือยังถึงยังก็ค่อยๆไต่ออกมาไต่มาก็ไต่มาตามเบาะแล้วปรากฏว่าไอ้เบาะมันก็เป็นสีขาวๆใช่ไหมแล้วพอถึงข้างหน้าปุ๊บเราก็มองก็มองแต่ทางก็ไปจับตรงเบาะนี้ไอ้ข้างหน้าเนี่ยไปจับหัวเขาเหมือนเพิ่งบวชเสร็จใหม่ๆแล้วก็ใส่แล้วเขาก็ใส่ไอ้หมวกขาวๆเหมือนบอกเออเราก็จับแม็กเข้าไปปุ๊บไอ้รถมันก็โยงก็จับแม็กไปเลยเขาก็ยิ่งเขายิ่งสะบัดหัวเขายิ่งแน่นยิ่งสะบัดแล้วก็ยิ่งจับแน่นโอ้ยถึงแล้วพอลงเขาก็สะบัดทิ้งมือแล้วก็อุ้ยตายแล้วขอโทษลงมายังมายืนหัวเราะตรงข้างทางขำมากเลยอยู่ด้วยกันไม่ค่อยเนี่ยสองคนมันจะมีกันเนี่ยก็มากินบะหมี่กับแม่สองคนอ่ะสั่งบะหมี่เสร็จใช่ป่ะแม่เขานั่งรอแล้วอ่ะนี่หนูข้างๆเป็นแม่แต่เป็นใครก็ไม่รู้คุยกันแล้วก็คุยไปเรื่อยนะแม่แต่บะหมี่อะไรให้หน่อยนะสักพักอ่ะคุยไปคุยมาเห็นแม่นั่งจ้องเห็นแม่นั่งจ้องแม่นั่งจ้องหน้าเราแม่หัวร้องแล้วแม่แบบมันไปจับแล้วมึงกอดใครอ่ะกอดใครก็ไม่รู้แล้วทำไงอ่ะใหญ่เลยนะก็พูดคุยของเขาใหญ่เลยจำโมเมนต์ได้เลยว่าเรื่องพอพูดสดอ่ะเราพูดแล้วก็หันไปมองแล้วแม่นั่งหัวเราะอยู่ในร้านแล้วก็อ่ะแล้วนี่ใครอ่ะแล้วแบบเราพูดแบบพูดไปเรื่อยแบบแม่เห็นเต็กกอดคออยู่ครับแขนแม่ก็นั่งอยู่แม่เอ๊ะมันคุยกับใครยืนกอดคอของเต้ละอ่ะของเต้อร่อยไหมอร่อยใช่ป่ะถ้าไปร้านอาหารอ่ะบ่นไหมอันนี้มีแต่วุ้นเส้นอันนี้มีแต่เครื่องเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าแรกๆมันไปเจอแต่วุ้นเส้นไงโอเคเรายังเหลืออีก2เมนูครับมีเมนูนะไอ้ชอบกินผัดบวกไหมผัดบวกงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยดีกว่างั้นเราแยกสเตชันเลยไหมเต้ไปทำอะไรฉันทำบล็อกโคลี่ให้แม่ลูกเขาได้อยู่ด้วยกันนะเต้ให้แม่ลูกเขาอยู่ด้วยกันนะเต้เอาไปอ๋ออันนี้ฉันไม่ใช่โอเคอันนี้เนี่ยติดไฟก่อนของกินติดไฟทำไมทำตรงเนี้ยคนละกระทะไงลูกอันนี้แล้วเอาก็เลยต้องใช้กล้องเล็กนิวแล้วต้องใส่กระเทียมก่อนต้องใส่น้ำมันก่อนก็จะเป็นแม่ลูกกันเนี่ยเอาใส่ไม่ออกเอากระทะไม่หรอใส่น้ำมันไปยังไงแม่กูนะกูทำเองแต่แม่สอนนี่มากุ้งเริ่มจะโอเคละงั้นคุยกับใครอ่ะเขาก็คุยกับแม่ซื้อพร้อมแม่กูไม่อยู่ไงต้องคุยกับแม่ซื้ออ๋อแต่อันนี้ใส่น้ำไหมอันนี้ไหมแม่ต้องใส่ใส่น้ำเหมือนกันนี่มาถามแม่นะแม่ฉันเนอะเต้ทำอะไรผัดบล็อกโคอุ้ยใส่กุ้งแล้วมันน่ากินอ่ะโอ้ยอันนี้ก็น่ากินเป็นน่ากินเหมือนกันนะเป็นไงเค็มป่ะอืมอร่อยนะดูๆๆเตะๆนี่นี่นี่ผัดบรอกโคลีน่ากินอยู่ทำไงดีอ่ะเปิดร้านดีกว่าแต่มีแค่เมนูเดียวนะนี่โอ้ยน่ากินนะและนี่นะครับคือบรอกโคลีผัดกุ้งนะครับแล้วก็หมูผัดบัวอาทันมาพริกดีกว่าน้ำมาพริกสูตรของฉันจะต้องใส่หอมกระเทียมและต้องหั่นให้มัวมัวซัวซัวมันคือมันต้องหั่นมัวมัวซัวซัวไม่หอมไม่ต้องมัวซัวดิถ้าเมื่อกี้บอกให้หั่นมัวมัวซัวซัวงั้นมัวซัวกินกันไปเลยกินเองไปไม่มัวซัวคือพริกกับกระเทียมอย่าได้พริกอันนี้พริกอะไรนะที่เขาเผ็ดสุดในโลกอ่ะชื่ออะไรนะเอาสีแดงด้วยสีแดงหลายหลายสีสวยโอเคครับพวกเราทำเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเย้ แล้วถึงเวลาที่เรารอคอยก็คือการชิมอาหารที่เราทำเองแต่ผมตักให้แม่รสเบสเดียวกันของแพนเค้กเพิ่มความเผ็ดอร่อยอร่อยเนาะอร่อยเนาะเนื้อหอมไม่เงาอ
มันความเหมือนมันหวานอวบใช่ป่ะมันหวานอวบเนาะบล็อกบล็อกโคลี่ในผัดกุ้งอ่ะกุ้งมันดูสวยดีอ่ะถือเป็นอาหารที่เฮลตี้มือหนึ่งนะแล้วอันนี้ใส่น้ำพริกน้ำปลาไหมได้ข้าวหวานที่บ้านไม่กินหรอพริกน้ำปลาที่บ้านไม่กินเลยจริงปะเนี่ยแล้วเอาถ้าที่บ้านทำอาหารเองทำอะไรครับไม่ทำพริกน้ำปลาไม่เคยทำเลยคือของในบ้านอยากต้องมีที่มาทุกมื้อเมื่อกินอะไรก็ต้องกินใช่อันนี้ก็สรุปก็คือแบบรสชาติแบบกำลังดีนะครับอันนี้ก็แบบเป็นแบบเปรี้ยวๆหวานๆอันนี้ก็แบบออกหวานๆหน่อยนึงส่วนอันนี้ก็แบบมีความแบบบรอกโคลี่เค็มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเผ็ดด้วยอันนี้แต่ว่าโดยปกติอ่ะนิวเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกินแบบพวกอาหารรสจัดมากรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดกินเข้าไปพวกมันจะแบบเสียวฟันหรือว่าแบบแป๊บๆขึ้นมาอะไรเงี้ยไม่เป็นหรอแม่แต่ก่อนแม่ก็เป็นแม่ก็เป็นเมื่อก่อนแม่เป็นมีแบบพอกินอะไรก็เสียวฟันแล้วก็กินอะไรก็ไม่ค่อยอร่อยอดอาหารอร่อยไปหลายอย่างเลยแต่ตอนนี้แม่เปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันเซนสไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมช่วยได้มากเลยลูกฉันก็ใช้แม่ก็ใช้แล้วตอนนี้นะเขาออกสูตรอัปเกรดใหม่ล่าสุดเลยนอกจากช่วยลดการเสียวฟันดีเหมือนเดิมเนี่ยเพิ่มเติมคือดูแลสุขภาพเหงือกด้วยครับเพราะเขามีเทคโนโลยีไมโครโฟมสามารถเข้าไปซอกซอนทำความสะอาดได้ลึกถึงร่องเหงือกเลยก็คือจัดการสองปัญหาได้ในหนึ่งเดียวครับทั้งลดเสียวฟันแล้วก็ดูแลปัญหาสุขภาพเหงือกครับที่สำคัญเนี่ยคือเห็นผลใน14วันเลยแม่ใช้แล้วก็แฮปปี้มากเลยลูกกินอะไรก็อร่อยไม่ต้องเสียวฟันแล้วไม่เบิดจิ๊ดจิ๊ดอะไรนี่ถ้าเกิดเห็นผลใน14วันอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวต้องเอามาใช้บ้างละแล้วที่สำคัญเขาเป็นยาสีฟันที่ฉายเธอก็แนะนำก็คือทันตแพทย์แนะนำคือพี่อ่ะชอบแบบเอามาให้เพราะตัวเองคนเสียวฟันบ่อยรับรองเลยว่าใช้แล้วฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่เสียวฟันแถมยังดูแลสุขภาพเหงือกให้ดีด้วยเป็นไงบ้างครับวันนี้พี่หมูครับได้มาทำอาหารด้วยกันครับวันนี้พี่ดีใจมากพี่ดีใจมากได้มาทำอาหารให้น้องๆสองคนกินกันแต่ว่าวันเกิดนิวทั้งทีก็มีเซอร์ไพรส์มาให้นิวด้วยมีเค้กมาให้ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you ให้นิวนิวคีย์มันแปลกๆไม่ยอมขึ้นเสียงสูงนะใช่ไม่ยอมขึ้นเสียงสูงนะตั้งคีย์มาสิ Happy birthday to youวิเย็นมากเลยอ่ะเป็นเค้กไอศกรีมไงเพราะว่าวันนี้เรามี Sensodyne Sensitivity and Gum เราสามารถเราไม่กลัวเสียวฟันเราสามารถนับเค้กไอศกรีมเข้าไปได้เนี่ยต้องหาวิธีที่พิสดารที่สุดคือจะไม่เป่าก็ต้องปัดอย่างนี้ถ้าปัดอย่างนี้ไม่ได้ก็ต้องเอามือไปจับ Is a new normal bro No ไม่ไอมีอย่างเงี้ยไม่ใช่ new normal ค่ะโอเคให้แม่อวยพรครับขอใหนิวสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ร่ำรวยงานเข้ามาเยอะๆเป็นดาราที่ดังมีชื่อเสียงโด่งดังทั้งในประเทศไปถึงต่างประเทศด้วยโอ้ยขอบคุณครับแม่ก็ขอให้มีความสุขมากๆมีความสุขกับชีวิตในวัย30บวกอย่างเต็มที่แล้วมีสุขภาพที่แข็งแรงเข่าไม่เจ็บหลังไม่ปวดไม่เสียวฟันแล้วก็มีความสุขในการทำงานทุกวันด้วยขอบคุณมากครับทั้งพี่หมูแล้วก็พี่เตครับปีนี้31แล้วตั้งใจทำอะไรบ้างนอกจากผัดบวกตั้งใจว่าอาจจะแบบเริ่มต้นทำคิดเริ่มทั้งเรื่องของงานด้วยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบได้ทำนู่นทำนี่มากขึ้นก็ขอให้สมพรปรารถนาทุกอย่างขอบคุณมากครับกินเค้กกันเถอะพี่เอาครึ่งนี้ของพี่เอาครึ่งนี้เธอเหมือนอะไรหรือเปล่าขอโทษนะครับคุณแม่เหมือนแบบเด็กเด็กอะไรนะเด็กเอ็นเด็กเอ็นครับเอ็นทานเอ็นทานเอ็นเตอร์เทนแม่จับมันเอ็นเตอร์เทนเราจ้างเขามาเพื่อแบบให้มาดูแลเรามาดูแลพี่หมูหน่อยสิเงี้ยก็เรียกมาแล้วก็อยากได้เท่าไหร่สักเท่าไหร่ล่ะต้องจ่ายตังค์ด้วยเหรอใช่ต้องจ่ายตังค์ครับถ้าเกิดเป็นเค้กไอศกรีมนี้แม่ทานได้สบายมากเลยลูกไอศกรีมเย็นๆเด็ดตอนนี้สบายมากเลยไม่เสียฟันแล้วจอยเป็นไงฟิลเหมือนแบบพอแม่กินแล้วไม่เสียฟันเหมือนแบบดีใจว่าแม่ฉันเก่งมากเลยกินแล้วไม่เสียฟันเดี๋ยวพาไปให้โชว์ให้ดูว่าเทคนิคอะไรของแม่ทำให้ไม่เสียฟันเดี๋ยวให้แม่พาไปแปรงฟันโชว์เดี๋ยวมีแปรงฟันโชว์จากคุณหมูนะครับทางด้านข้างหน้าบริเวณนี้นะครับอ่ะไปเพื่อนๆที่อยากลองนะครับอย่าลืมไปซื้อกันยาสีฟันเซนสไดเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมสูตรไวท์เทนนิ่งช่วยขจัดคราบบนผิวฟันทำให้ฟันขาวสะอาดอย่างเป็นธรรมชาติดูแลเหงือกและฟันให้แข็งแรงทุกวันครับลูกๆไปหาซื้อได้เลยที่ร้านค้าทั่วประเทศนะคะ
วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่หมูแล้วก็พี่เตนะครับผมที่มาอวยพรวันเกิดให้ในวันนี้ด้วยครับก็เป็นอีกหนึ่งวันที่แบบรู้สึกว่าสนุกนะได้มาทำอาหารด้วยกันได้มากันสรุปก็คือเธอเป็นคนจ้างฉันพี่หมูพี่เตมาเอ็นนะก็คืออันนี้เป็นวันเกิดของน้องนิวให้พี่หมูมาเอ็นพี่หมูได้ครับฝากรายการกินกันกับเตนิวด้วยนะครับก็จะกลับมาทุกครั้งเวลามีเหตุการณ์พิเศษพิเศษดีๆนะครับแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับยาสีฟันเซนสไดสูตรเซนซิทิวิตี้แอนด์กัมที่ทำให้เตกับนิวแล้วก็แม่หมูเนี่ยสามารถกินไอติมกินของเปรี้ยวๆกินของหวานๆได้โดยไม่เสียฟันครับก็อย่าลืมดูแลสุขภาพฟันแล้วก็เหงื่อกันด้วยนะครับทุกคนแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับพี่หมูขอบคุณครับโอเคครับวันนี้นะครับเราพวกเรา2คน3คนนะครับก็ไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับไว้เจอกันเทปหน้าครับบ๊ายบายเช้าๆอ่ะก็ไปส่งเขาที่โรงเรียนเราก็ขึ้นไปนั่งรอเขาก็ทั้งเตะเร็วๆลูกโรงเรียนจะเข้าแล้วเขาก็วิ่งขึ้นมาถึงประตูบ้านก็ยังไม่ได้เปิดเขาก็นั่งเฉยนั่งมองกันอย่างสองคนแม่ก็นั่งกันอีกสองคนนั่งมองประตูมันก็ไม่เปิดตกลงเตะจะไปไหมลูกไปครับบอกแล้วประตูอ่ะลูกทำไมเหรอครับบอกไปเปิดสิลูก